สวัสดีค่ะชื่อวรรณาใจมานะคะชื่อเล่นชื่อวาค่ะตอนนี้เป็นศิลปินอิสระวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคติพจน์อมตะของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเลยที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพวกเธอต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนแล้วจึงเรียนศิลปะมันเป็นประโยคยอดฮิตเลยที่เวลามีดราม่าเกี่ยวกับคณะจิตรกรรมอะค่ะจะมีคนยกประโยคนี้ขึ้นมาลอยๆทุกทีแต่ที่สำคัญก็คือยอดไลค์ก็จะเยอะอีกต่างหากเลยนะคะว่าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วประโยคนี้มีความหมายยังไงกันแน่เพราะว่าคำว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะหมายถึงมนุษย์ที่ประเสริฐสามารถแยกผิดแยกถูกยกระดับจิตใจได้หรือมนุษย์ที่มีความหมายเทาๆที่สามารถทำถูกก็ได้ทำผิดก็ได้หรือมนุษย์ที่มีความหมายแง่ลบไปเลยที่แบบทำลายธรรมชาติเป็นก้อนความโลภหรือเปล่าราคะต่างๆหรือเปล่าแล้วทำไมต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนจึงเรียนศิลปะแบบเรียนไปพร้อมๆกันไม่ได้หรอแล้วคำว่าศิลปะนี่อีกที่มีความหมายให้ที่หลากหลายคนให้ความหมายแตกต่างกันมากมันเป็นประโยคสั้นๆที่ทำให้วาสงสัยยาวหลายประเด็นเลยค่ะก็เลยพยายามกลับไปค้นคว้าว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยให้ความหมายประโยคนี้ว่ายังไงกันแน่ทีนี้วาก็หาด้วยตัวเองแล้วก็ให้ทีมงานผู้จัดไปหาความหมายด้วยก็ค้นพบว่าหลายๆแหล่งเนี่ยตีความไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตีความเองมากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีอ้างอิงว่าเอามาจากอาจารย์ศิลป์แต่ว่าจะมีอยู่ประมาณ2แหล่งที่อ้างอิงชื่อคนที่เอาประโยคเนี่ยมาเผยแพร่และท่านก็ได้บอกไว้ว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยไม่ได้ตีความประโยคนี้หรอกนะเราต้องตีความกันเอาเองว่าก็เลยโอเคอ่ะก็คงจะหาไม่เจอแล้วแหละเลยกลับมาถามพี่ตัวเองว่าว่าได้เรียนรู้อะไรจากคณะจิตรกรรมบ้างแล้วก็ว่าตีความความเป็นมนุษย์ว่าอย่างไรสิ่งที่ว่าได้เรียนรู้จากคณะจิตรกรรมที่ผ่านมาหลักๆเลยก็คือความคิดเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันมากมายแตกต่างกันสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นจากอาจารย์หรือว่าศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่ารุ่นเพื่อนรุ่นพี่หรือแม้แต่รุ่นน้องเองแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนต้องพิสูจน์แนวคิดนั้นๆของตัวเองว่าที่เข้ามาเรียนในที่นี้ก็เหมือนกับเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีของให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีหน้าที่แบบเลือกแนวคิดที่ตัวเองรู้สึกโอเคที่สุดเอามาประกอบใช้กับตัวเองแล้วก็ต้องพิสูจน์แนวคิดนั้นเหมือนกันจะมีเรื่องหนึ่งที่ว่าพบเจอตอนสมัยเรียนอยู่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นวิชาที่ต้องเขียนหุ่นนิ่งแล้วด้วยความที่นักศึกษาเยอะเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีหลายคนแล้วก็กว่าที่เขาจะเดินมาถึงวาเนี่ยวาก็ร่างรูปภาพหุ่นนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพออาจารย์คนที่หนึ่งเดินมาเนี่ยแกก็บอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ร่างแบบนี้ดีกว่านะแล้วแกก็สาธิตให้ดูโดยการลบรูปที่วาร่างเรียบร้อยแล้วก็แกก็ร่างให้ดูโดยวิธีของแกเลยวาก็โอเคเดี๋ยวแกก็สอนไปแล้วก็จากนั้นแกก็ต้องเดินไปเพื่อที่จะไปดูงานของนักศึกษาคนถัดไประหว่างนั้นเนี่ยวายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือจัดสีไปเพื่อที่จะเตรียมในขั้นตอนลงสีอาจารย์คนที่สองก็เดินมาพอดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอร่างแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็ลบงานของอาจารย์คนที่หนึ่งออกไปแล้วก็ร่างทับใหม่ตอนนั้นว่าสารภาพเลยว่าแอบเคืองนิดๆแล้วก็ตั้งคำถามไว้ในใจเยอะแยะเลยว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ใช้วิธีเดียวกันนั่นนี่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยว่าก็คนพบว่าเอ้ยพอกลับมาคิดดูอาจารย์ทั้งสองอ่ะเขาเป็นยอดฝีมือกันทั้งสองคนเลยนะแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็หวังดีกับเราโดยการบอกวิธีที่ดีของเขาให้เราแต่เรากลับมาตั้งคำถามแบบเนี้ยถ้าตอนนั้นอ่ะไม่คิดแอบงอนไปหรืออะไรเงี้ยแล้ววาตั้งใจเรียนทั้งสองคนเลยวาจะได้วิธีล่างแบบใหม่ที่วาไม่เคยรู้มาก่อนอีก2วิธีเลยแต่ก็น่าเสียดายที่ตอนนั้นไม่ได้จดจำไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พบเจอเลยก็คือในสายทัศนศิลป์เนี่ยจะมี3กลุ่มหลักๆเลยก็คือกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าๆเลย2ก็คือกลุ่มที่เป็นร่วมสมัยแล้วก็3ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบทำงานล้ำสมัยมากๆคือมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมักจะเถียงกันบ่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันเป้าหมายไม่ตรงกันความชอบไม่ตรงกันแต่ว่าลองคิดดูถึงว่าวงการเราเนี่ยถ้ากลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมสามารถทำในสายตัวเองได้แบบรุ่งเรืองเลยสามารถที่จะเก็บข้อมูลเทคนิคโบราณเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์
กรรมวิธีต่างๆหรือแม้แต่วัตถุข้อมูลโบราณไว้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับพวกเรามากๆเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเก่าๆเนี่ยไปต่อยอดเพื่อพัฒนาอนาคตได้แล้วเราก็จะมีประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจแล้วกลุ่มที่สองเลยก็คือกลุ่มร่วมสมัยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำงานออกมาแล้วก็ดึงคนภายนอกอ่ะให้เข้ามาอินกับงานได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นร่วมสมัยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเองนักท่องเที่ยวผู้ชมต่างๆหรือว่าเด็กที่ต้องเลือกสายเรียนของตัวเองกลุ่มร่วมสมัยก็จะเป็นกลุ่มที่ดึงคนเข้ามาในวงการเราได้ดีที่สุดแล้วก็กลุ่มล้ำสมัยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างยากต้องเรียนรู้ต้องหาข้อมูลใหม่ๆโดยที่ไม่มีคนรอบข้างที่ถนัดทางด้านเนี้ยแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ดึงเทคนิคที่น่าสนใจเข้ามาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งถ้าทั้ง3กลุ่มเนี่ยก้มหน้าก้มตาพิสูจน์เส้นทางของตัวเองไปมันก็จะเป็นผลดีมากๆแน่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้วงการของเราในประเทศไทยเนี่ยเติบโตทั้ง3กลุ่มแล้วก็เปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยแม้แต่คณะจิตรกรรมเองอย่างเอกที่ว่าเรียนก็คือเอกประติมากรรมเนี่ยก็แบ่งอาจารย์ออกเป็น3กลุ่มเช่นกันแล้วก็อาจารย์ทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็สามารถที่จะสอนนักศึกษาร่วมกันได้แบบช่วยกันผลักดันนักศึกษาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าก็เลยตีความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยปกติแล้วจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายอยู่แล้วแม้แต่คน2คนเนี่ยยังไงความคิดเห็นก็แตกต่างกันอยู่แล้วหรือตัวเราเองในอดีตปัจจุบันอนาคตความคิดเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆอะไรควรทำอะไรดีไม่ดีไม่ควรทำเนี่ยมนุษย์ก็ให้นิยามของพวกเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่าแนวคิดที่เราจะมั่นใจแล้วเติบโตไปกับแนวคิดเนี่ยแล้วเราจะพิสูจน์มันอะคือแนวคิดไหนแต่ต่อให้เรามีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเออเลิกก็ได้เป็นปกติว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันควรจะทำแบบเนี้ยแต่เราก็ผิดพลาดไปได้อย่างนี้ก็มีถ้าเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับไปว่าเอ้ยเราผิดพลาดนะหรือว่าถ้ามันมีคนที่เขาคิดเห็นแตกต่างจากเราคิดไม่ตรงกับเราหรือพูดให้เราไม่พอใจอะเราก็ต้องไม่ไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่จะมีคนคิดเห็นแตกต่างจากเราอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นมิตรกันได้แม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะอย่างที่อาจารย์ศิลป์บอกว่าให้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมาเรียนศิลปะว่าเองก็เห็นต่างจากท่านอาจารย์เช่นกันว่าคิดว่าเราสามารถเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆกับเรียนศิลปะได้เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าวาเห็นตากแล้วจะโกรธกับอาจารย์ศิลป์วาก็ต้องรู้สึกขอบคุณแกแน่ๆเลยที่ท่านได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมาก่อตั้งคณะนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้มาเจอกันในที่แห่งนี้แล้วก็แชร์ข้อมูลที่หลากหลายได้เห็นต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีแล้ววาก็เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคนี้แตกต่างกันไปก็ถ้าได้เจอกันนอกรอบหรืออะไรก็ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าอะไรที่อยากจะแชร์เนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนได้รับฟังมาค่ะ